สวัสดีค่ะกลับมาพร้อมคลิปสินค้าสวยๆอีกแล้วนะคะวันนี้อุค่ะโอค่ะก็จะมาแนะนำสร้อยข้อมือ1บาทให้พวกเราได้ชมกันนะคะใช่ค่ะจะเป็นสร้อยข้อมือ1บาทงานลงยาทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ดูเริ่มจากเส้นแรกเลยนะคะอันนี้ตัวสร้อยจะเป็นลายเบนซ์เหมือนเดิมเจ้าประจำนะคะแล้วก็มีขั้นด้วยเม็ดตุ้มลงยาแล้วก็จะมีแซมดอกพิกุลเล็กๆตรงตัวเม็ดตุ้มด้วยนะคะเป็นสีทองน่ารักมากๆนะคะอันนี้จะมีเม็ดตุ้ม3เม็ดเส้นนี้เส้นที่2แล้วนะจะคล้ายๆกับเส้นเมื่อกี้เลยนะคะคุณโอ้คล้ายกันเลยเนาะแต่แตกต่างกันตรงเม็ดกลางนะคะใช่ค่ะในส่วนของเม็ดกลางค่ะก็จะมีงานประดับเพชรสังเคราะห์นะคะแล้วการฝังก็จะเป็นงานฝังแบบจิกไข่ปลานิดนึงก็จะมีความถี่แล้วก็แสงจะระยิบระยับด้วยความที่เม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะเล็กๆเนาะมันก็เลยทำให้สะท้อนไฟได้ดีกว่าค่ะอันนี้คือตอนสวมใส่ใช้งานนะคะเส้นก็จะดูไม่ใหญ่มากนะคะลูกตุ้มก็จะดูกำลังดีเม็ดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะตรงตัวเส้นจะเป็นลายเบนซ์เหมือนเดิมเหมือนเส้นเมื่อกี้เลยคล้ายกันมากนะคะนี่สวมใส่ใช้งานออกมาประมาณนี้เส้นนี้เส้นที่3แล้วก็ตรงลูกตุ้มบอลยังเป็นลายเดิมอยู่นะคะอันนี้มีแค่ลูกตุ้มบอลแค่ลูกเดียวแล้วก็ขนาดของลูกตุ้มเนี่ยก็จะใหญ่กว่า2เส้นแรกนิดหน่อยนะคะนี่ตรงตัวเส้นเราให้ดูกันชัดๆเลยเป็นลายเบนซ์ค่ะก็อย่างที่ได้รับชมกันนะคะผ่านมาทั้ง3เส้นแล้วเนี่ยคุณอุก็จะเป็นลักษณะโทนเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่าความแตกต่างของแต่ละเส้นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเส้นแรกจะเป็น3เม็ดเส้นที่2เนี่ยก็จะเป็น3เม็ดเช่นกันแต่ว่าเม็ดกลางอ่ะก็คือจะเป็นงานประดับเพชรคือตัวเมนของลายเนี่ยจะเป็นลายอะไรนะคะคุณอุตัวเมนของลายตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเบนซ์ก็คือเหมือนเป็นสินค้าคอลเลคชันเดียวกันนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาแต่งด้วยตุ้มสีสันต่างๆเพื่อให้แบบว่าดูสดใสมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไทยตรงที่เป็นงานลงยาแล้วก็มีจิกดอกพิกุลเล็กๆอยู่สีทองเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยอย่างเส้นเนี้ยเขาจะมีเป็นคล้ายๆห่วงพิกุลนะคะสองข้างขนาบกับลูกบอลไว้นะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากนะคะอย่างเส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นที่มีความยาวค่อนข้างสั้นด้วยสำหรับคนข้อมือเล็กๆนิดนึงเนาะอาจจะพูดไม่ได้ทุกเส้นเนาะว่าแต่ละเส้นเนี่ยความยาวเท่าไหร่บ้างนะคะก็แต่จะอันไหนเราพอจะจำได้เราก็จะบอกให้ฟังเนาะก็วันนี้ก็แบบเหมือนกับมาแนะนำสินค้าไปด้วยชวนท่านผู้ชมเนี่ยคุยไปด้วยดีกว่าเนาะค่ะคุยเรื่องอะไรดีคะวันนี้ทานข้าวหรือยังทานกับอะไรอะไรงี้ป่ะคะไม่ ใช่ค่ะค่ะเราก็จะแนะนำลายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบตรงที่ว่าเราแนะนำลายได้ละเอียดดีอะไรเงี้ยบางคนไม่เคยรู้จักเลยว่าลายเนี้ยเรียกว่าลายอะไรก็จะรู้จักจากทางชาแนลเราเนาะอย่างลายเบนซ์เนี่ยลูกค้ามาหน้าร้านบอกเนี่ยเมื่อก่อนพี่ไม่รู้จักเลยนะลายเนี้ยเดี๋ยวนี้พี่รู้จักแล้วลายเบนซ์นะคะรู้จักทางชาแนลน้องเลยเนี่ยใช่ค่ะลูกค้าบอกว่าเมื่อก่อนเรียกลายนี้ว่าลายเชือกหรือไม่ก็อะไรก็กระดูกงูไว้ก่อนอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วอย่างพวกงานลายถักๆเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวคือเรียกอีกลายหนึ่งเลยนะคุณอุใช่ค่ะบางลายเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากอย่างลายเบนซ์กับลายซีตรองเป็นต้นนะคะถ้าดูเผินๆเนี่ยเราก็จะจำสับสนได้เนาะแต่จริงๆแล้วคือมันจะมีจุดแตกต่างกันนิดหน่อยแหละมันเป็นลายถักเหมือนกันแต่ว่ามองดีๆมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่ได้ชมกันนะคะฟังไปด้วยชมไปด้วยนะคะก็ในส่วนของ5เซตแรก5เซตแรกนะคะก็จะเป็นสายที่เป็นลายเบนซ์แต่สำหรับลายนี้คุณอุเราเรียกว่าลายอะไรคะสีเสาตันนะคะลายนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ลายลงยาเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเป็นสีพาสเทลนะจ๊ะเป็นสีแบบฟ้าอ่อนกับม่วงอ่อนนะคะนี่ค่ะใช่ค่ะมันทำให้เรารู้สึกไม่ดูมีอายุมากเกินไปแต่จริงๆลาย5เส้นที่ผ่านมาก็ดูไม่แก่เนาะไม่ดูแก่แล้วก็จะดูสดใสมากๆเลยแบบว่าถ้าสมมติใครกำลังมองหาแบบสร้อยที่เปลี่ยนสายปีใหม่ปีนี้อะไรเงี้ยรับอะไรใหม่ๆนะคะก็จะแนะนำพวกงานที่เป็นแบบงานลงยาบ้างอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยได้ใส่เนาะจะได้เปลี่ยนแบบฟีลลิ่งบ้างอะไรเงี้ยปีใหม่ๆแล้วเราก็หาอะไรใหม่ๆใส่มีสีมีสันเพิ่มขึ้นบ้างใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยขอบอกเลยว่างานลงยานะคะเรารับซื้อเนี่ยราคาเต็มตามน้ำหนักนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะชอบมาบอกว่าแบบเอาไปบางร้านแล้วเขาชอบตีแบบหักต
รงตัวลงยาออกไปนะคะจริงๆแล้วเรารับซื้อราคาเต็มทุกน้ำหนักเลยนะคะแล้วก็เวลาตอนลูกค้าซื้อเนี่ยค่ากำเน็ตลายพวกลายลงยาเนี่ยจะสูงกว่าลายทั่วไปนะคะแล้วแต่ว่าเราก็ได้ความสวยงามไม่เหมือนใครเนาะบางลูกค้าบางท่านที่มาหน้าร้านเนี่ยใส่แต่ลงยาก็ลงยาอย่างเดียวเลยชอบมากอะไรเงี้ยนะคะเป็นเพราะว่าเหตุหนึ่งเนี่ยติดใจเนื่องจากร้านเราเนี่ยไม่ได้หักราคาใช่ไหมคะสมมติว่าราคาที่ประกาศจากสมาคมหักจากทองคำแท่ง 5% เนี่ยเท่าไหร่เรารับเท่านั้นเลยถูกไหมคุณอุ๊ทำให้เวลาลูกค้าเนี่ยมาซื้อขายพวกงานลงยากับทางร้านเนี่ย1ค่ากำเนิดเราไม่แพงมาก2รับซื้อคืนไม่หักสูงใช่ไหมทำให้ลูกค้าบางท่านเนี่ยที่เคยมาอุดหนุนกับทางเราเนี่ยติดใจแล้วก็มีประสบการณ์ในการใส่พวกสินค้างานลงยาที่ดีไม่เสียความรู้สึกว่าแบบเอ้ยไปขายแล้วถูกหักเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสามารถซื้อขายเปลี่ยนเบื่อแบบเปลี่ยนลายอะไรได้อย่างสบายใจจริงไหมคุณอู๋ใช่ค่ะแล้วก็งานติดเพชรด้วยนะคะเราก็รับซื้อราคาเต็มนะก็คือแบบจะไม่ได้ว่าอุ๊ยหักน้ำหนักเพชรออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดราคาลูกค้าไม่มีนะคะร้านเราจะรับซื้อราคาเต็มทั้งงานลงยาแล้วก็งานติดเพชรเลยนะคะเส้นนี้ก็สวยเนาะดูสิเส้นนี้นะคะดอกไม้ใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีผู้ห้อยเล็กๆด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นงานลงยาตรงกลางเป็นสีแดงแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆ2ข้างน่ารักน่ารักนะคะใช่ค่ะในตัวของลงยาที่กว้างๆแผ่ๆออกมาเนี่ยจะเป็นแบบตันด้วยนะคุณอู๋พื้นของด้านใต้ของดอกพิกุลเนี่ยจะเป็นแบบงานทองตันแล้วนำพิกุลน่ะปะลงไปอุ๊ยดูเส้นนี้สิคุณอู๋ทำไมคะก็น่ารักค่ะน่ารักเพราะว่าแบบตันด้วยแล้วก็คือสำหรับคนที่ไม่ชอบดูใหญ่ๆเวอร์เหมือนแบบลายเบนซ์เนี่ยก็จะแนะนำให้มาเป็นลายนี้ลายนี้ความยาวอยู่ที่17เซนพี่โอจำได้ตอนที่พี่อุ๊ถ่ายคลิปนะว่าเส้นนี้ความยาว17เซนแล้วก็คือส่วนตัวชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้ทำแค่บิดเกลียวอย่างเดียวนะคือเขาอะทำแล้วก็ไล่เม็ดไอ้ตุ้มๆเล็กๆอะร้อยไปด้วยใช่ร้อยมาด้วยทำให้มันดูหวานมากขึ้นยิ่งหวานเข้าไปใหญ่เลยด้วยลายเนี่ยหวานอยู่แล้วเนาะยิ่งหวานหนักเข้าไปอีกค่ะหวานคุณก็ชิมแล้วเหรอคะถึงรู้ว่าหวานอันนี้แบบเน้นว่าหวานหนักมากใช่ค่ะ นะคะแล้วก็ลายนี้ก็สวยเนี่ยค่ะลายนี้เขาจะทำเหมือนเป็นเส้นเล็กๆอะค่ะ3เส้นนะคะแต่ว่าหนีบติดกันไว้หัวท้ายนะคะแล้วก็จะมีดอกพิกุลเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นดอกไม้ลงยานะคะน่ารักมากๆเลยเนี่ยตรงตัวสร้อยก็ตันนะนะคะไม่โปร่งนะคะนี่ใส่สวมใส่ออกมาก็จะขนาดกำลังดีเลยค่ะดูแบบไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะคะนี่สวมใส่ใช้งานออกมาประมาณนี้พวกงานลงยาเนี่ยแบบใส่ออกงานอะไรก็เหมาะนะแบบใส่กับพวกชุดไทยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เนาะแล้วก็นี่เส้นเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเส้นเมื่อกี้แต่ว่านี่คือคนละเส้นกันแล้วนะคะคนละเส้นกันแล้วแต่ว่าตรงตัวดอกไม้ตรงกลางกับที่ขนาบ2ข้างอ่ะจะเป็นเหมือนกันแต่อันเนี้ยจะเป็น3เส้นตลอดแนวนะคะเห็นไหมว่าจะเป็น3เส้นตลอดแนวเลยแต่เส้นเมื่อกี้จะเป็น3เส้นเฉพาะตรงหัวกับตรงท้ายเนาะตรงกลางเขาจะเว้นโล่งๆไว้นะคะอันนี้ใส่ไปมันก็จะดูแบบเหมือนเลดแบนเนาะพอเขาทำเป็นแพรแบนๆอย่างเงี้ยนะคะใส่แบบว่าแนบกับข้อมือไปเลยนี่ค่ะก็อย่างปัจจุบันงานลงยาก็จะแบบว่าสวยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบว่าก็อย่างบางลายก็ยังแบบอย่างออริจินอลแบบลายนี้อยู่นะคะก็คือเป็นเม็ดลูกบอลกลมๆปะดอกไม้ลงยาแล้วก็มีดอกพิกุลนิดๆให้แบบดูเป็นไทยดูเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลายๆท่านก็ยังชอบแนวนี้อยู่นะเส้นนี้อ่ะความยาว 17.5 ข้อมือค่อนข้างใหญ่ใส่ได้นะคะสาวอวบเนี่ยใส่ได้เส้นนี้ส่วนใหญ่งานลงยาเนี่ยจะมาพร้อมกับลายพิกุลค่อนข้างเยอะนะคะพวกงานลงยาเนี่ยบอกเลยว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนิยมมากนะคะคนไทยที่แบบเขาไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะแบบชอบเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะมันดูไทยดีอะไรงี้มั้งเนาะมาแล้วค่ะลายเกล็ดดาวยอดนิยมสำหรับลายนี้คุณอู๋หลายๆท่านมาถึงไหนพี่อยากเห็นเกล็ดดาวของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาชมได้นะแวะมาพี่ๆหลายคนกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ทันเอากระเป๋าไปเก็บโรงแรมก็มีค่ะใช่ก็แวะมาหาที่ร้านอะไรเงี้ยก็มีบางวันก็ได้ต้อนรับเนาะก็ดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยได้เจอนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าชอบแนวไหนกันนะคะค่ะก็
ค่ะอันเนี้ยมันเก๋ตรงที่ว่ามันดูไม่เรียบเกินแล้วก็ดูไม่เยอะเกินเนาะมันมีลงยาแค่แบบเป็นขั้นๆนิดเป็นขั้นๆนิดเดียวเองอะเนาะมันจะดูไม่เยอะเกินนะคะอ่ะเส้นนี้น่ารักมากอะไรที่แบบดูพาสเทลมันจะดูแบบว่าใสๆน่ารักน่ารักเนาะอันเนี้ยสีพาสเทลนะคะแล้วก็ตรงที่เขาลงยาค่ะมันจะเป็นคล้ายๆออกกึ่งกำไรนิดๆนะคะมันจะเป็นโค้งๆแล้วก็ตรงตัวเส้นเนี่ยค่ะตรงตัวเส้นเป็นลายๆอย่างนี้เรียกว่าลายๆตรงกลางเป็นเหมือนหวายเนาะแล้วก็เป็นถักๆอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นงานถักสำหรับตัวสองสายก็ถามว่าแข็งแรงไหมนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นลายที่แข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างทนนะคะอุ๊ยลายนี้ก็คือออกแหวกแนวไปเลยค่ะคุณอุ๊เป็นอีกแนวนึงใช่ไหมก็จะเป็นงานแบบห้อยตุ้งติ้งบ้างนะค่ะก็ห้อยตุ้งติ้งมีรูปจี้3รูปนะคะจะเป็นรูปดาวรูปช้างแล้วก็รูปหัวใจแล้วก็แต่ละอันเนี่ยคือลงยาแตะคนละสีกันนะคะเพื่อความน่ารักสดใสนี่น่ารักมากนะคะตรงตัวจี้ก็ตันนะไม่โป่งนะคะห่วงของจี้นะคะถ้าสังเกตได้ก็จะหนานะคะจะเป็นห่วงที่หนาไม่ใช่ห่วงบางๆแล้วก็เป็นห่วงที่ตันนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะถูกใจนะคะสำหรับการคัมแบ็กของเรา2คนนะคะหายไปนานมากเลยมันหายไปนานมากแล้วก็ตกแต่งร้านอยู่นานมากแล้วก็กว่าจะเซตงานได้ลงตัวแล้วก็กลับมาทำชาแนลกันได้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรหลายๆคนก็คิดถึงเราก็คิดถึงทุกๆคนเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างเช่นเคยค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปเราก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปสวยๆมาให้ชมกันอีกในโอกาสหน้านะคะก็วันนี้นะคะก็ถูกใจกันเนาะเราก็จะทำคลิปสวยๆมาฝากกันอีกแล้วก็ท่านใดอยากชมสินค้าอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลย